หรือจัก,กรวาลจะเหวี่ยงเธอมาเขียนโดยนงนาฏตอนที่26เรื่องของยานินพิเศษใส่ไข่ทุกอย่างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาฉันคอยดูแลเอาใจใส่ผิงเป็นอย่างดีมาตลอดแม้เธอจะพยายามเจียมเนื้อเจียมตัวจนฉันเหนื่อยใจชวนออกไปไหนก็ไม่ยอมไปด้วยกัน ทีแรกฉันก็ไม่รู้สาเหตุคิดไปเองว่าบางทีเธออาจนึกรังเกียจกันจนนั้นนวนมากระซิบบอกกับฉันว่าที่ผิงคอยปฏิเสธเพราะเธออยากเก็บเงินไว้ให้ลูกที่สำคัญเธอไม่อยากให้ฉันเป็นฝ่ายเลี้ยงเธอไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารและค่าใช้จ่ายจิปาถะ เวลาที่ต้องออกไปข้างนอกกับฉันเธอไม่อยากให้ฉันต้องคอยออกเงินให้เธออยู่ตลอดแต่ก็มีบ้างที่ผิงยอมออกไปข้างนอกกับฉันอย่างเช่นการออกไปใส่บาตด้วยกันในตอนเช้าแต่ผิงก็ไม่ได้ออกมาใส่บาตด้วยกันทุกวันเหมือนอย่างน้านวนหรอกถ้าคืนไหนเธอต้องถักงานส่งลูกค้าจนดึกเธอก็มักจะตื่นไม่ไหว อย่างเช่นเช้เชาวันนี้ฉันอยากให้เธอเลิกคิดเกรงใจกันอย่างไม่เข้าท่าเสียทีอยากให้ผิงรู้ว่าเจ้าของบ้านคนนี้เต็มใจออกค่าใช้ใจ่ายให้เธอทุกอย่างแถมยังอยากเสนอตัวเป็นคนดูแลเธอกับลูกไปจนตลอดชีวิตหรือที่ผ่านมาฉันคงแสดงออกกับเธอไม่ชัดเจนมากพอ อย่างที่เยวว่าไว้จริงๆดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่จะลุยแล้วนะผิงตกลงนันนวลจะไปตลาดกับยูไหมฉันเร่งนันนวนที่กำลังล้างจานชามอยู่ในครัวหลังจากที่เราออกไปใส่บาทรได้กันเสร็จไปสิจ้าไปก็เร็วๆสิคะเดี๋ยวไม่ทัน นานวนขมวดคิ้วแกคงนึกสงสัยว่าทำไมวันนี้ฉันถึงได้เร่งแกนักทั้งที่ตลาดเช้าแถวบ้านก็เปิดร้านกันถึง9ก้าโมงจะมีก็แต่ร้านขายดีบางร้านเท่านั้นที่ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าๆงั้นเดี๋ยวนาะค่อยกลับมาร้านก็ได้จ้าพูดแล้วนานวนก็รีบก้าวเท้าตามฉันไปที่รถ บรรยากาศของตลาดเล็กๆในยามเช้าใกล้บ้านหญิงอุ่นยังคงคึกคักอยู่เหมือนเดิมควันขโมงจากรถขายไก่ย่างลอยมาต้อนรับกันเมื่อฉันไปถึงฉันรีบเบี่ยงตัวหลบกลิ่นควันแล้วเดินตรงไปยังร้านขายน้ำเต้าหู้เจ้าอร่อยที่อยู่ถัดไปอีกห้าร้านลูกค้าประจำกำลังยืนต่อคิวกันยาวเพื่อซื้อปาท่องโก กลับบ้านกันคนละหลายถุงทำไมวันนี้คุณยูถึงกินปลาท่องโกละจ๊ะไหนเคยบอกนะว่ามันไม่ดีกินแล้วไขมันจะอุดตันในเส้นเลือดนันวนถามฉันขึ้นอย่างสงสัยว่าเพราะอะไรวันนี้ฉันจึงได้มายืนต่อแถวซื้อปลาท่องโกเจ้าดังกับเขาด้วยทั้งที่ฉันเป็นคนออกปากห้ามไม่ให้นันวนซื้อกิน พราะก,กลัวคอเลสเตอรอลในเลือดของแกจะขึ้นสูงฉันไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรเหมือนกันจึงได้แต่ยื่นแบงค์ร้อยให้แกสองใบแล้วสั่งให้แกเดินไปซื้อโจ๊กหมูสับพิเศษใส่ไข่ทุกอย่างมาให้ฉันหนึ่งถุงส่วนอีกถุงเอาเป็นโจ๊กธรรมดาถ้านานวนอยากกินอะไรก็ให้ซื้อมามือนี้ ฉันเป็นเจ้ามือเลี้ยงเองใส่ไข่ทุกอย่างเลยแหละจ้าคุณยูนันวลนยังไม่วายนึกสงสัยอืมร้านเขามีไข่อะไรก็ใส่มาให้หมดทุกไข่นั่นแหละเพราะเจ้าของโจ๊กใส่ไข่ที่ฉันตั้งใจซื้อไปฝากเธอชอบกินโจ๊กพิเศษใส่ไข่ทั้งไข่ลวกไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าวันนี้ ฉันจึงตั้งใจใส่ทุกไข่ไปให้เธอเธอจะได้รู้ตัวเสียทีว่าเจ้าของบ้านคนนี้เห็นเธอเป็นคนพิเศษมากขนาดไหนหลังจากได้น้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกมาแล้วฉันก็รีบเดินไปซื้อกาแฟโบราณเจ้าอร่อยก่อนจะเดินไปยืนรอนันวลอยู่ที่รถนันวลเดินยิ้มหน้าบานเท่ากระดง้งกลับมาที่รถพร้อมโจ๊กสองถุงในมือ กับข้าวเหนียวไก่ย,ย่างและขนมครกร้อนๆอีกหนึ่งถุงบนพึมพำกับฉันว่าวันนี้คุณอยู่จะรีบไปไหนเร่งน้าจังตั้งแต่เช้าขี้บ่นจริงนะนวลเนี่ยเดี๋ยวสาวเจ้าของขนมครกเขาก็ไหวตัวทันหนีคนแก่ขี้บ่นไปก่อนหรอกฉันแซวแม่บ้านกิตติมาสักออกไปเสียงดังอย่าคิดนะว่าฉันจะไม่รู้ว่าใคร เป็นคนที่ซื้อขนมครกถุงนี้มาให้แกแหะคุณอยู่ก็ผู้หญิงไวัยใกล้ห้าสิบเต็มทีอายมว้วนแก้มแดงอย่างกับลูกตำลึงที่ขึ้นพันอยู่ริมรัว้วนนวนทำเป็นเก็บอาการแต่ยังไงแกก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่เวลาสาวใหญ่วัยนี้มีความรักมันก็น่ารักดีอยู่เหมือนกันว่าแต่ เจ้าของขนมครกคนนั้นจะชอบนนวนจริงอย่างที่แกเข้าใจหรือนนวนเป็นฝ่ายที่คิดไปเองกันแน่ว่าสาวคนนั้นกำลังตามจีบพ,พอกลับมาถึงบ้านฉันรีบนำปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้เจ้าอร่อยไปแขวนไว้ที่หน้าประตูห้องของลูกบ้านคนพิเศษเพราะกลัวว่าเธอจะไม่อิ่มฉันจึงซื้อโจ๊กหมูสับพิเศษใส่ไข่ทุกอย่าง กับกาแฟโบราณมาให้เธอด้วยแต่ดูเหมือนของที่ฉันซื้อมาจะเยอะเกินไปจนแทบจะแขวนเอาไว้ที่ลูกบิดประตูได้ไม่หมดฉันจึงต้องค่อยๆบรรจงแขวนถุงอาหารพวกนั้นอย่างตั้งใจจนคนที่อาศัยอยู่ห้องติดกันเดินมาเห็นเข้าจนได้ที่แท้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองหนนวนยิ้มเจ้าเล่ยอย่างรู้ทัน เซลกันเสียงดังจนฉันต้องจุปากให้แกงเงียบไม่รู้ป่านนี้ผิงจะตื่นหรือยังฉันยังไม่อยากรบกวนเธออีกอย่างไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันถึงได้รู้สึกเขินเธอมากอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ปกติฉันก็ซื้อของกินมาฝากเธออยู่เป็นประจำแต่พอวันนี้ซื้อมามากเป็นพิเศษแถมฉันยังตัดสินใจจีบเธออย่างจริงจังเป็นวันแรก ฉันก็ยิ่งเขินไปกันใหญ่เลยยังไม่กล้าเจอหน้าเธอในตอนนี้เมื่อหันไปส่งสัญญาณกับนันนวนเสร็จฉันก็รีบเดินขึ้นห้องไปแล้วจึงส่งข้อความไปบอกลูกบ้านคนพิเศษของฉัน Good Morning ค่ะพี่ซื้อปลาท้งโกโมฝาฝากเห็นผิงบนอยากกินพี่แขวนไว้ที่หน้าห้องกินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงทำงาน ฉันกรีดร้องอยู่ในใจตอนที่ตัดสินใจกดอีโมจิส่งจูบไปให้เธอเธอจะรู้ไหมนะว่าฉันกำลังเริ่มต้นจีบเธออย่างเป็นทางการแล้ว <S <S เสียงข้อความตอบกลับดังขึ้นใจของฉันเต้นตึกตักบ้าจริงฉันกับผิงก็เคยส่งข้อความหากันตลอดแต่ทำไมวันนี้ เสียงเตือนข้อความเข้าจากผิงมันถึงทำใจของฉันสั่นมากขนาดนี้ขอบคุณนะคะแต่ทำไมมันเยอะจังเลยฉันยิ้มหน้าบานในระหว่างที่พิมพ์ข้อความตอบกลับไปเพราะผิงเป็นลูกบ้านคนพิเศษของพี่ไงคะเธออ่านแล้วเงียบไปนานจนฉันใจแป้วก่อนจะตอบกลับมาว่า วันนี้ผิงคงไม่ได้ขึ้นไปทำความสะอาดห้องให้พี่นะคะลูกค้าสั่งงานเร่งมาสองเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผิงขึ้นไปทำชดเชยให้นะคะต่อจากข้อความนั้นผิงก็ส่งสติกเกอร์รูปหมีกอดกันมาให้ฉันเห็นแล้วถึงกับขบยิ้มลงไม่ได้ทั้งที่สติกเกอร์ตัวนี้ผิงก็เคยส่งให้ฉันมาก่อนมื้อกลางวัน ฉันตั้งใจสั่งราดหน้าเจ้าอร่อยมาแขวนไว้ให้ผิงที่หน้าประตูห้องอันที่จริงอยากให้ผิงออกมานั่งกินด้วยกันแต่เธอบอกว่าต้องรีบทำงานให้ทันส่งลูกค้าพรุ่งนี้เลยเอาแต่หมกตัวถักตุ๊กตาไหมพรมอยู่ในห้องทั้งวันตั้งแต่เช้าฉันอยากจะขอให้เธอออกมานั่งทำงานข้างนอกบ้างจะได้เปลี่ยนบรรยากาศให้สดชื่น แต่เธอบอกกับฉันว่ากำลังทำงานติดพันก็เลยยังไม่อยากย้ายสถานที่มือเย็นวันนี้ฉันตั้งใจเข้าครัวทำสเต็กปลาให้ผิงกินแต่กว่าจะถึงช่วงเย็นฉันกลัวผิงจะหิวก็เลยสั่งชานมไข่มุกมาให้เธอก่อนพอได้ชานมมาแล้วฉันก็แอบย่องเอาไปแขวนไว้ที่หน้าห้องของเธอเพราะยังรู้สึกเขิน ับข้อความที่ตัวเองตั้งใจส่งไปจีบผิงตั้งแต่เช้าเลยยังไม่กล้าเจอหน้ากันทําไมไม่เคาะประตูเรียกผิงล่ะคะมาแขวนไว้ที่หน้าประตูอย่างนี้ทํำยังกับพี่ไม่อยากเจอหน้าผิงจ,จู่ๆเจ้าของห้องก็เปิดประตูออกมาทักทายกันจนคนที่ตั้งใจแอบมาแขวนชานมไว้อย่างฉันเขินอายจนแก้มแดง ก็พี่ไม่อยากกวนผิงขอบคุณนะคะทำไมวันนี้พี่ใจดีจังตั้งใจจะแกล้งขุนผิงให้อ้วนหรือไงคะกาแฟเย็นเมื่อเช้าผิงยิงกินไม่หมดเลยบ่ายก็ซื้อชานมมาให้อีกใครจะไปแกล้งผิงได้ลงคอฉันมองเข้าไปในดวงตาที่เคยเศร้าคู่นั้นเว้นวักไว้พักหนึ่ง ก่อนจะพูดออกไปว่าแต่ถึงผิงจะอ้วนไปกว่านี้ผิงก็ยังสวยอยู่ดีนั่นแหละพูดออกไปทั้งที่หัวใจเต้นตึกตักรุกหนักขนาดนี้ถ้าผิงเกิดไม่ชอบกันขึ้นมามีหวังเธอคงหอบเสื้อผ้าหนีฉันไปจากบ้านหญิงอุ่นจริงเหรอคะเธอส่งยิ้มมาให้กันแบบนี้ฉันต้องมีหวังแน่ๆ จริงค่ะฉันส่งสายตาหวานเชื่อมกลับไปเย็นนี้พี่จะทำสเต็กปลาให้ผิงกินนะราดหน้าที่พี่ยูซื้อมาให้ยังอยู่เลยค่ะผิงกินไม่ไหวแล้วจริงๆพอได้ยินคำปฏิเสธแบบนั้นฉันก็ทำหน้าจ่อยเธอคงเห็นอาการของฉันจึงพูดออกมาว่าไว้พรุ่งนี้ได้ไหมคะ วันนี้ผิงต้องรีบถักงานให้เสร็จค่ะฉันยิ้มกว้างส่งไปให้ก่อนจะเดินทำเพลงกลับขึ้นห้องไปอย่างอารมณ์ดีช่วงหัวค่ำฉันกับนานวนพร้อมใจกันมาเฝ้าหน้าจอทีวีที่ห้องรับแขกเพื่อรอดูละครเรื่องสะพายบ้านเช่าที่ฉันกำลังติดหนึบ น้องๆที่ทยอยเดินทางกลับมาจากที่ทำงานแวะมาทักทายกันก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือวันนี้ไม่มีผิงมานั่งดูทีวีอยู่ด้วยฉันจึงเผลอชะเง้อมองหาเธออยู่ตลอดแหมคุณยูถึงกับต้องคอยชะเง้อหาเลยหละจ๊ะนันนวลเอ่อยแซวออกมาอย่างรู้ทัน นานวนพูดอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าฉันรีบปลามแกออกไปได้ยินสิดีเจ้าตัวเขาจะได้รู้สักทีว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ตามจีบเขาอยู่อายุป่านนี้แล้วทำมาเป็นยึกยึกยักยัก,ยกชอบกันก็ขอเป็นแฟนกันไปเลยมันจะไปยากอะไรจ้า ใครจะไปเก่งเหมือนนันนวลคนฮอตล่ะคะมีแต่คนมารุมจีบทั้งหนุ่มทั้งสาวระวังเถอะถ้าไม่เลือกใครสักคนเดี๋ยวปลามันจะหลุดมือไปทั้งกระมังฉันประชดนนวลออกไปเสียงดังพูดกับนนวนยังไม่ทันขาดคำคนที่ฉันชะเง้อหาก็เดินออกมาพอดีละครเล่นถึงตอนไหนแล้วคะพิงเดินเข้ามานั่งลง ตรงที่นั่งประจำของเธอหลังจากที่ละครก่อนข่าวเล่นไปได้ครึ่งเรื่องแล้ววันนี้ละครกำลังสนุกแต่สิ่งที่ทำให้ฉันอมยิ้มไม่หุบก็คือคนที่เอาตะเก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันยอมเดินออกมาดูละครได้กันจนได้ไม่รู้ว่าเพราะเธอติดละครหรือเพราะติดเจ้าของบ้านกันแน่คิดแล้วก็เขินทำไม ลูกบ้านของฉันคนนี้ถึงได้น่ารักจังหลังจากละครจบไม่ถึงหนึ่งนาทีผิงก็ขอตัวกลับไปทำงานของเธอต่อทำไมรีบกลับนั่งพักอีกหน่อยสิฉันถักทวงงานยังไม่เสร็จเลยค่ะแล้วแกจะออกมาดูละครทำไมไว้ดูย้อนหลังในโทรศัพท์ก็ได้ นันวนพูดแทรกขึ้นมาผิงส่งสายตามาทางชั้นเล็กน้อยก่อนจะหันไปบอกนันวนว่ากลัวนันวนเหงาผิงไปแล้วนะปากก็บอกว่ากลัวนันวนเหงาแต่เธอกลับแอบส่งสายตามาให้กันถ้าฉันปล่อยให้เธอเดินกลับห้องไปเฉยๆแบบนี้ฉันก็โง่เต็มทีแล้วงั้นพี่ ไปช่วยผิงทำงานนะแม้ว่าเธอจะปฏิเสธโดยให้เหตุผลกับฉันว่าเธอเกรงใจอีกอย่างเธอทำเองคนเดียวน่าจะเร็วกว่าแต่ฉันกลับตอบสนองต่อคำปฏิเสธนั้นด้วยการเดินตามเธอต้อยๆเข้าไปในห้องช่วยหยิบจับนั่นนี่ตามแต่ที่เธอจะร้องขอ พี่อยู่จ้องผิงแบบนี้ผิงไม่มีสมาธิถักตุ๊กตาให้ลูกค้าแล้วนะคะต่อว่ากันเสียงหวานที่ฉันเอาแต่นั่งจ้องดูเธอถักตุ๊กตาแต่จะให้ทำอย่างไรในเมื่อวันนี้เธอทำตัวน่ารักเป็นพิเศษจากที่ฉันรู้สึกพิเศษกับเธออยู่แล้วก็เลยยิ่งรู้สึกพิเศษกับเธอมากขึ้นไปอีกงั้นพี่กลับไปห้องของพี่ก็ได้ เธอยกยิ้มให้กันก่อนจะบอกกับฉันว่าค่ะพี่อยู่ขึ้นไปพักผ่อนเถอะค่ะงั้นพี่ไปแล้วนะฉันทำตาปลิบๆยังไม่อยากออกไปจากห้องของเธอเลยสักนิดค่ะผิงตอบรับเสียงดังเหมือนจะย้ำให้ฉันกลับไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเองเสียทีให้พี่ไปจริงๆหรอ ฉันยังคงอ้อยอิงค่ะไปได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผิงขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้นะคะฝันดีค่ะเธอส่งยิ้มหวานมาให้กันสายตาก็หวานเยิ้มขนาดนั้นใครจะอยากออกไปแต่ถึงอย่างไรฉันก็ต้องกลับไปห้องของตัวเองอยู่ดีจึงตัดใจบอกกับเธอไปว่า ปั่นดีนะคะพิงเช้าวันต่อมาหลังจากที่ใส่บาทเสร็จฉันก็ชักชวนนนวนให้ออกมาเดินตรวจตราดูความเรียบร้อยในสวนหลังบ้านด้วยกันต้นไม้ทุกต้นยังคงจเจริญเติบโตได้ดีหนึ่งปีผ่านมาแล้วที่ฉันจ้างให้คนมาจัดสวนตามคำแนะนำของเยลถึงแม้ตอนนี้สวนจะยังสวยอยู่แต่ฉัน ชักจะชาชินกับบรรยากาศเดิมๆเสร็จแล้วสิจึงออกปากกับนนวนว่าเรามาช่วยกันจัดสวนใหม่ดีไหมจะได้ทำให้บ้านหญิงอุ่นดูมีสีสันและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงพอเอ่ยปากออกไปเท่านั้นแหละนนวนก็ยิ้มแฉ่งเสนอตัวทำหน้าที่ติดต่อกับเจ้าของสวนไม้ประดับ และร้านขายต้นไม้ที่อยู่ในซอยถัดไปในทันทีแม้ได้ทีรีบเลยนะฉันออกปากแซวนะนวนที่รีบตรงไปคว้ารถจักรยานคู่ใจตั้งท่าจะปั่นออกไปหาสาวเจ้าของสวนและร้านต้นไม้ไวัยสาปลายซึ่งเป็นเจ้าของขนมครกถุงนั้นโดยที่ฉันยังไม่ทันจะได้ออกคำสั่ง เลยแม้แต่นิดเดียวแม่บ้านกิตติมศักดิ์ของฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นรีบปั่นจักรยานยิ้มแป้นไปบอกให้เจ้าของร้านต้นไม้ช่วยมาดูสวนที่บ้านให้หน่อยว่าควรจะต้องสั่งต้นไม้อะไรมาไว้สำหรับจัดสวนใหม่บ้างโทรไปบอกก็ได้มั้งฉันแกล้งตะโกนตามหลังแต่ก็ไม่ทันซะแล้ว หลังจากเดินชมสวนเสร็จฉันตั้งใจจะขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวเสียหน่อยพอเดินขึ้นมาถึงบนห้องจึงได้พบว่าลูกบ้านคนพิเศษของฉันกำลังทำความสะอาดห้องนอนของฉันอยู่อย่างขมักขเมน่นเธอคงยังไม่รู้ตัวว่าเจ้าของห้องเดินมาถึงจึงไม่ได้หันหน้ามาทักทายกันเอาแต่ก้มหน้าก้มตาหรือผ้าปูที่นอน ขนาดหกฟุตออกมาอย่างยากลำบากจนฉันต้องเสนอตัวเข้าไปช่วยพี่ช่วยเดินเข้าไปใกล้เธอจากด้านหลังจนเธอสะดุ้งตกใจพี่ยูขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสงสายตาหวานมาให้กันอันที่จริงผิงไม่ต้องรีบเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้พี่ก็ได้เมื่อวาน ก็นั่งหลังขดหลังแข็งทำงานมาทั้งวันวันนี้น่าจะนอนพักสักหน่อยไม่ได้หรอกคะ่ะผิงอยากให้พี่นอนบนผ้าปูที่นอนที่สะอาดนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งสองสัปดาห์แล้วพูดแล้วเธอก็ก้มตัวลงดึงผ้าปูที่นอนสีขาวออกมาจากเตียงฉันเกิดความสงสัยในน้ำใจของเธอ ที่มีต่อกันมากเกินหน้าที่จึงขยับตัวเข้าไปใกล้แล้วถามเธอออกมาเสียงเบาว่าทำไมผิงถึงต้องดูแลพี่ดีขนาดนี้เธอสบตากันจนใจของฉันเต้นตึกตักก็พี่ยูมีบุญคุณกับผิงถ้าไม่ได้พี่ยูให้ที่อยู่ที่กินผิงคงลำบากผิงอยากตอบแทนพี่ ให้ดีที่สุดคำตอบของเธอทำให้ฉันรู้สึกน้อยใจอย่างไรพิกลแทนที่ฉันจะดีใจที่เธอทราบซึ้งในน้ำใจของฉันฉันกลับอยากให้เธอดีกับฉันเพราะเธอรู้สึกดีกับฉันไม่ใช่ทำดีกับฉันเพราะอยากตอบแทนบุญคุณกันอย่างนี้แล้วถ้าพี่ไม่ดีกับเพียงอย่างนี้ ผิงจะดีกับพี่ไหมทำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะคะนั่นสินะทำไมฉันถึงต้องถามเธอออกไปอย่างนั้นด้วยก็ไม่รู้หลังจากดึงผ้าปูที่นอนผืนเก่าเสร็จผิงก็ให้ฉันเป็นคนเลือกว่าฉันอยากได้ผ้าปูที่นอนสีไหนแต่ฉันกลับถามเธอไปว่าปกติ ผิงชอบนอนผ้าปูที่นอนสีอะไรสีชมพูค่ะงั้นปูสีชมพูให้พี่ก็แล้วกันเธอทำตาเล็กตาน้อยส่งมาให้ฉันแวบหนึ่งก่อนจะเดินไปหยิบผ้าปูที่นอนสีชมพูมาปูให้กันฉันรีบเข้าไปช่วยเธอสอดชายผ้าปูที่นอนให้เรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนปอกหมอนใหม่ ให้เป็นชุดเดียวกันถักตุกตาให้ลูกค้าเสร็จแล้วหรอฉันถามเธอด้วยความเป็นห่วงเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยก็ส่งให้ลูกค้าได้แล้วคะ่ะงั้นแสดงว่าช่วงเย็นผิงก็ว่างนะสิออกไปซื้อของเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมคะไม่ได้หรอกคะ่ะ ผิงต้องรีบถักงานของลูกค้าอีกคนต่อทำไมไม่พักบ้างฉันทักท้วงไม่ได้หรอกคะ่ะผิงต้องรีบหาเงินสุขภาพก็สำคัญพี่อยากให้ผิงพักผ่อนเยอะๆฉันรู้สึกเป็นห่วงเธอเหลือเกินไม่อยากให้เธอโหมงงานหนักมากขนาดนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะ งานปีใหม่ของบีบีใกล้จะถึงแล้วผิงต้องหาเงินไปซื้อชุดให้ลูกใส่ไปเต้นที่โรงเรียนผิงเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเจตโทรมาเล่าให้ฟังว่าน้องบีบีได้รับเลือกจากคุณครูให้ขึ้นไปเต้นโชว์บนเวทีในงานปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงเขาอยากให้ผิงไปดูลูกเต้นที่โรงเรียนด้วยกันพอได้ฟังอย่างนั้นผิงก็ดีใจ อาสาเป็นคนจ่ายค่าชุดให้กับบีบีด้วยตัวเองเล่าไปเธอก็ยิ้มไปฉันสัมผัสได้ถึงความสุขที่แผ่ซ่านออกมาจากใบหน้าอิดโอยจากการทำงานจนอดหลับอดนอนของเธอผิงคงรู้สึกดีมากที่สามีเก่าเปิดโอกาสให้เธอได้เป็นฝ่ายดูแลลูกบ้างหรือว่าเธอจะรู้สึกดีที่ได้กลับมาพูดคุยกับเขากันแน่ คิดอย่างนั้นแล้วฉันก็รู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาจนหลุดปากถามผิงออกไปว่าพักนี้ผิงคุยกับเจดบ่อยเหรอฉันทำเสียงอ่อยค่ะช่วงนี้เขาโทรมาเกือบทุกวันคำตอบจากผิงทำให้ใจฉันหายว่าก่อนหน้านี้ผิงแทบจะไม่คุยกับใครเลย นอกจากฉันกับนันนวนแม้แต่น้องๆในบ้านเธอก็ไม่ค่อยจะได้พูดคุยด้วยบ่อยนักแต่ตอนนี้เธอกับสามีเก่ากลับโทรคุยกันเกือบทุกวันแถมพักหลังมานี้ผิงก็ดูสดใสขึ้นมากถ้าเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าฉันยังจะมีหวังอยู่อีกหรือเปล่าอันที่จริงเจตเขาก็ดูเป็นคนดีนะ พอยกอคติออกไปฉันก็คิดได้ว่าหมอนี่ก็มีดีอยู่เหมือนกันอย่างน้อยเขาก็รักลูกและยังรู้สึกสำนึกผิดได้ในที่สุดแม้มันจะช้าไปตั้งเป็นปีก็ตามทีค่ะอันที่จริงพี่เจตเขาเป็นคนดีผิงแต่งกับเขาเพราะเขาเป็นคนรักครอบครัวแต่กลับกลายเป็นว่าเขารักครอบครัวมากเกินไป จนทำให้เราไปกันไม่รอดเธอพูดออกมาเหมือนตัดเพ้อจนฉันรู้สึกว่าลึกๆแล้วผิงอาจอยากกลับไปคืนดีกับเขาถ้าเขาจัดการเรื่องแม่ได้จริงผิงก็คงจะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกได้อย่างมีความสุขฉันพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะสื่อความหมายอะไรทั้งนั้นเพียงแต่พูดออกไปตามเนื้อผ้า ว่าถ้าคนเป็นสามีจัดการเรื่องของแม่ตัวเองได้ดีผิงก็คงมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นไม่ต้องระเหตดออกมาอยู่บ้านเช่าตามลำพังแบบนี้แต่คำพูดของฉันกลับทำให้คนที่กำลังเปลี่ยนปอกหมอนข้างให้กันคิดไปอีกแบบพี่ยูคิดว่าผิงควรกลับไปคืนดีกับเขาหรอคะน้ำเสียงของเธอ ดูมีความน้อยใจซ่อนอยู่ลึกๆก็พี่เห็นว่าพอผิงกลับมาคุยกับเขาแล้วผิงดูมีความสุขมากขึ้นฉันแอบตัดพอเธอออกไปโดยไม่รู้ตัวพี่รู้ได้ยังไงคะว่าผิงมีความสุขเพราะคุยกับพี่เจตเธอถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่เคยใช้กับฉันมาก่อนราวกับว่าตอนนี้ เธอกำลังไม่พอใจฉันอยู่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ผิงเล่าให้ฟังว่าเขากลับมาง้อผิงก็ดูสดใสขึ้นอีกอย่างถ้าผิงได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอีกครั้งผิงคงมีความสุขฉันพูดพล่อยๆแบบนั้นออกไปได้อย่างไรก็ไม่รู้พี่รู้ได้ยังไงคะว่าผิงอยู่ที่ไหนแล้วผิงจะมีความสุข พูดแล้วเธอก็สะบัดหน้าห่อผ้าปูที่นอนผืนเก่าลงไปซักที่ห้องซักล้างด้านหลังดูเหมือนผิงจะโกรธฉันเข้าจริงๆฉันจึงต้องรีบตามลงไปง้อผิงฉันเดินตามหลังเธอลงมาแบบติดๆมีอะไรจะใช้ผิงหรือเปล่าคะเธอตอบกลับมาเสียงแข็งผิงโกรธอะไรพี่ การที่ผิงมาอาศัยอยู่ที่นี่มันไม่ดีหรอคะทำไมพี่จะต้องพูดเหมือนอยากให้ผิงกลับไปอยู่กับพี่เจดด้วยไม่ใช่อย่างนั้นไปกันใหญ่แล้วผิงพี่ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยผิงไม่อยู่ที่นี่สิดีพี่เต็มใจช่วยเหลือผิงทุกอย่างอยู่แล้วแต่พี่หมายถึงถ้าเขาจัดการเรื่องแม่ของตัวเองได้ตั้งแต่แรกผิงก็ไม่ต้องลำบากมาอยู่ที่นี่กับพี่ไง เธอส่งสายตาแสนงอนมาให้กันฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเธอคิดว่าฉันหมายความว่าอะไรเธอถึงได้พูดออกมาว่าค่ะถ้าผิงไม่มีปัญหากับแม่ของเขาผิงก็คงไม่ต้องมารบกวนพี่ยูอยู่อย่างนี้หรอกค่ะถ้าพี่คิดว่าการที่ผิงกลับไปอยู่กับพี่เจดแล้วมันจะดีกว่าการที่ผิงอยู่ที่นี่ผิงคืนดีกับพี่เขาก็ได้ค่ะ พูดใจยอย่างประชดประชันกันแล้วก็เดินหน้างอเอาผ้าปูที่นอนผืนเก่ายัดใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าอย่าบอกนะว่าเธองอนเรื่องที่ฉันหลุดปากพูดออกไปเหมือนจะสนับสนุนให้เธอกลับไปคืนดีกับหัวเก่าฉันจะทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อฉันอยากได้เธอมาเป็นผู้หญิงของฉันอยู่ใจจะขาด ไปพักเธอยังไม่ต้องรีบซักก็ได้ไอ้ผ้าปูที่นอนเนี่ยแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องถักทุ๊ก,กตาให้ลูกค้าแล้วส่วนค่าชุดเต้นของบีบีเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจ่ายให้เองเธอหันมาสบตากันแวบหนึ่งก่อนจะหันไปหยิบน้ำยาซักผ้ามาเทใส่ลงไปในเครื่องแล้วพูดกับฉันว่าแต่ผิงอยากเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ลูกด้วยตัวเอง น้ำเสียงเริ่มขุ่นเคืองฉันมากขึ้นแต่พี่สงสารผิงไม่อยากเห็นผิงทํทำงานหลังขดหลังแข็งแบบนี้เงินค่าชุดของบีบีใครจ่ายก็มีค่าเท่ากันผิงจะเกงใจอะไรกันนักกันหนากับพี่เนี่ยฉันตัดพอออกไปเบื่อเหลือเกินแล้วที่เธอเอาแต่เกรงอกเกรงใจกันราวกับฉันเป็นคนอื่น แล้วพี่ยูจะมาคอยจ่ายค่าอะไรต่ออะไรให้ผิงทําไมคะหรือคิดว่าผิงดูแลตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องมาคอยช่วยผิงไม่อยากทําตัวเป็นภาระของพี่ยูหรอกคะ่ะดูเหมือนเธอกําลังจะพานไปกันใหญ่ก็พี่สงสารไม่อยากให้ผิงลําบากเธอหันมามองสบตากันด้วยแววตาที่สั่นไหวที่พี่ดีกับผิง เพราะพี่สงสารถิ่งแค่นั้นเองเหรอคะก็ <Girl. S 1> โอ้ยยานินเธอก็พูดออกไปสิว่าเธอชอบเขาเธออยากได้เขามาเป็นแฟนจะมามัวอ้ำอื้งอยู่ทำไมใบหน้าแสนงอนจ้องมองฉันอยู่อย่างนั้นคงจะรอให้ฉันพูดอธิบายออกมาเสียทีว่าที่ฉันดีกับเธอมากขนาดนี้ฉันทําไป เพราะความสงสารเพียงเท่านั้นหรือเปล่าแต่ฉันดันอึกอักไม่ยอมพูดจนเธอเดินปึงปังหนีฉันเข้าห้องไปในที่สุดผ่านเวลาไปจนถึงช่วงบ่ายเธอก็ยังไม่ยอมออกมาฉันรองง้อเธออยู่ที่โต๊ะอาหารจนรอไม่ไหวจึงตัดสินใจจะเดินไปเคาะประตูเรียกให้เธอออกมาปรับความเข้าใจกัน แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะเดินไปถึงห้องของผิงตัวปัญหาก็โผล่หน้ามาหากันถึงที่หลังจากวันก่อนคนเป็นลูกลงทุนมาตามง้อเมียเก่าถึงบ้านหญิงอุ่นวันนี้คนเป็นแม่กลับมาตามราวีกันถึงที่นี่คนบ้านนี้จะเอาอย่างไรกับลูกบ้านคนพิเศษของฉันกันแน่